นั่งรอรถเมย์อยู่ก็ก้มเล่นโทรศัพท์อยู่คุณผู้ชมแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นคนร้ายมาฉกมือถือไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะเกิดขึ้นไวแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมเตือนกันเลยใกล้ตัวมากๆเพราะหลายคนเชื่อว่าก็เป็นแบบนี้ผู้เสียหาย2คนคุณผู้หญิงนั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมย์ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาบนทางเท้าอันนี้ผิดกฎหมายนะค่ะขี่มาปั๊บแล้วก็เอื้อมมือค่ะฉกมือถือไปจากมือผู้เสียหายเลยโอ้ผู้เสียหายนี่ร้องกรี๊ดอย่างที่เราได้ยินเรียกให้คนช่วยนี่นะต้องสโลว์ภาพเลยให้เห็นชัดๆว่าคนร้ายเอื้อมมาจับโทรศัพท์แล้วก็ฉกไปเรียบร้อยจุดเกิดเหตุคือป้ายรถเมย์บริเวณปากซอยพหลโยธิน40 3 ทุ่ม 2 มีนาคมค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ด้วยความที่มีวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนตำรวจสามารถตามจับตัวคนร้ายได้แล้วชื่อว่านายสุชาติอายุ47ปีผู้ชายเสื้อสีขาวคนนี้ค่ะจับได้ที่ห้องพักย่านสายไหมนะคะพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละตำรวจก็ขอค้นไงเปิดเบาะให้ดูซิมีอุปกรณ์อะไรไหมของกลางอยู่ตรงไหนสุชาติคนนี้รับสารภาพก่อเหตุจริงแล้วที่น่าตกใจก็คือเจ้าตัวบอกว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งถูกจับเข้าคุกมาแล้วในท้องที่สน.โชคชัยพ้นคุกออกมาก็มาก่อเหตุซ้ำอีกคิดถึงคุกหรือเปล่าแสดงว่าคุกแสดงว่ากฎหมายไม่ได้ทำให้เขาเข็ดเลยนะเนี่ยสุดท้ายครั้งนี้ก็โดนจับเข้าคุกอีกรอบนะคะสงสัยจะติดใจอะไรในคุกนะหาเรื่องเข้าคุกตลอดเวลา